รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมรายการ Speed Rider ครับในช่วงที่4นะครับกลับมาแล้วครับกับพวกเรา3คนนะฮะต้องบอกว่าเบรกนี้นะครับช่างวียังอยู่กับเรานะครับแล้วก็พี่อ้นห้วยขวางด้วยนะฮะยังคงสามารถที่จะทักทายเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางโฟนอินนะครับที่เบอร์025309496-98หรือว่า SMS ที่เบอร์482772พิมพ์4แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับนี่ครับแว่นที่ผมใส่อยู่นี่นะฮะเมื่อวานนะครับคงจะจำมันได้นะครับที่ทีมแข่งโมเบียสมานะครับเดี๋ยวเราจะจัดวันฮะในวันศุกร์นี้นะครับพร้อมกับเสื้อตัวนี้เลยนะครับเสื้อตัวนี้เลยนี่จำนวนพร้อมกันเลยนะฮะมีการแรนดอมนะครับทั้งแว่นและเสื้อนะฮะแว่นมี2รางวัลนะครับส่วนเสื้อมี1รางวัลนะครับแล้วก็แน่นอนครับเบรกนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีคำถามนะฮะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทักทายเข้ามาได้ครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนดีๆของเราครับไม่ว่าจะเป็นเนสตาร์ไลเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาแหมนะอย่างที่บอกนะนี่แว่น Mobius นะครับสุดยอดแล้วแว่นเป็นไงพี่อ้นก็เห็นมั้ยก็โอเคนะครับมองแสงได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าดีมากครับแพ็คเกจสวยงามนะฮะนี่นี่เลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยววันศุกร์นี้นะฮะเดี๋ยวจะทำการจับฉลากนะครับครับโอเคมากๆในเบรกนี้นะครับวันนี้ปกติพี่อ้นจะเป็นผู้ตอบคำถามนะในเรื่อง2จังหวะวันนี้มีพี่วีมาด้วยครับเผื่อว่าจะมีอีกมุมมองใหม่ๆนะสำหรับเซียนโมมือใหม่ไฟแรงนะใช่ครับสำหรับคำถามของช่างวีก็คือช่างวีนะจ๊ะบายความหวังของอะไรคำถามง่ายมากนะครับเนี่ยมีตอบมาแล้ววุฒิไงจะใครล่ะนี่รู้สึกว่าตอบคำถามส่งมาทุกครั้งนะครับที่มีการจับฉลากชิงของรางวัล นะครับมาว่าแล้วก็ในเบรกนี้นะฮะเราเข้าในสู่เรื่องของคำถามนะฮะทาง SMS แล้วก็โฟนอินกันได้เลยครับผมสามารถทักทายกันได้เลยครับผมมาว่ามาไงพี่เมื่อสักครู่ตกใจคือตอนที่ปิดเบรกเนี่ยปกติผมเป็นคนพูดตะกุตะกักอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พอได้เจอได้ลองแบบได้ลองแบบว่าบิดคันเร่งลดแรงๆนะฮะรู้สึกว่าแบบมันสั่นไปหมดปากก็สั่นมือก็สั่นขาก็สั่นจนแบบว่าตะกุตะกักเข้าไปใหญ่แต่ KR เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นรถที่เสียงนี่มันเพาะมากนะเวลาเราจะติดเครื่องแล้วเราสตาร์ทอะไรต่างๆเนี่ยโอ้จะเสียงกังวานมากๆครับมากๆสุดๆครับอ๋อครับเรามีแฟนพันธุ์แท้ของ2จังหวัดโฟนอินเข้ามานะครับครับสวัสดีครับคุณสารอดสารอดสวัสดีครับสวัสดีคุณสารอดสารอดสวัสดีครับอยู่ไหมฮัลโหลเทสอยู่ไหมสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้สัญญาณผิดพลาดนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าคุณสารอดต่อเข้ามาใหม่นะฮะแล้วก็เข้ามาได้เลยอ่ะคำถามของแว่นโมเบียสนะฮะคำถามมีอยู่ว่านะฮะกิจกรรมเลดี้เทรนนิ่งครั้งต่อไปนะครับจะจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่และคำถามที่สองนั่นก็คือหมวกกันน็อกที่น้องมิกนักแข่งผู้หญิงในรุ่นซูเปอร์ไบค์พาวเวอร์เกิลกับคาวาซากิสเต็ก 10R แข่งใช้หมวกยี่ห้ออะไรสองคำถามครับครับหมวกกันน็อกยี่ห้ออะไรและกิจกรรมเลดี้เทรนนิ่งครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่แว่นสวยมากครับครับใส่แล้วครับลองใส่แล้วสวยมากเลเซอร์นะฮะคมมากนะครับสวยมากๆก็คือว่าพวกนักแข่งบิ๊กไบค์ชอบใส่แม้กระทั่งนางแบบที่เขาใส่ถ่ายแบบคู่กับรถบิ๊กไบค์ครับก็ใส่แล้วมันจะเข้ากับหน้าพอดีช่างวีลองใส่ดูหน่อยช่างวีลองใส่นิดนึงลองดูลองให้กล้องจับสามารถเอลเวทเข้ามาได้นะครับทักทายช่างวีทักทายพี่อ้นหรือว่าทักทายพวกเราครับโอ้แว่นสวยมากครับนี่ไงโอเคมากๆเอ้ยโอ้โหได้เนี่ยช่างวีได้เลยต้องมีต้องตอบปัญหานะต้องตอบปัญหามาว่าแล้วมีไหมเอลเวทผมเข้ามาเลยพี่วีถ้าเผื่อไม่มีเอลเวทนี่ระหว่างรอเอลเวทเดี๋ยวผมขอนิดนึงคันนี้ที่บอกว่าเป็นเวอร์ชันที่เพิ่งทำขึ้นมาเสร็จเนี่ยจะมีการต่อยอดไปทำอะไรต่ออีกมั้งก็คงไม่ต่อครับก็แค่นี้พอแล้วขี่เล่นได้นะมีแต่มินไฟเลี้ยวไฟหน้านะครับไปจนถึงในเรื่องของ
หูออปชันที่แบบว่าขับขี่บนถนนได้อย่างที่แบบว่าถูกต้องตามกฎหมายด้วยเอออยากให้พูดถึงแบบว่ามุมมองที่แบบว่าก่อนที่จะเข้ามาแข่งเนี่ยยากไหมแข่งในสนามนะยากไหมขั้นแรกต้องทำให้เรามีที่ยืนก่อนครับทำยังไงพัฒนารถครับพัฒนารถพัฒนาแล้วก็พอได้เข้าไปยังติด1 2 3 4ครับครับเราก็ต้องทำให้มีที่ยืนอย่างที่4 3 2 1อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปบ่อยๆหน่อยบ่อยๆใช่ครับแล้วเรื่องพัฒนาตัวของเราด้วยว่าอย่างไปสนามนี้เวลาเท่านี้เราต้องไปอีกสนามเราต้องดีกว่านี้ตัวนี้ได้เทสเวลายังตัวนี้ยังครับอุ่นๆเลยแต่ก็เป็นรถขับเล่นครับเวลาเป็นรถขับเล่นถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมเงาๆนะถ้าอยากได้ยินเสียง2คันนี้นะลองรีเควสกันเข้ามาได้นะถ้าไม่รีเควสเราก็จะไม่สตาร์ทดีว่าดีว่าจริงๆเดี๋ยวนี้มันอย่างนี้เพราะว่าในสนามเนี่ยนะครับอย่างกรณีเรื่องล่าสุดที่เขาจัด NGO หรือเรื่องต่างเนี่ยเขาจะมีช่วงเวลาครับช่วงเวลาให้น้องๆเนี่ยที่ไปดูมันกดดันที่เครียดหรือเรื่องต่างเนี่ยลงในช่วงพักเบรกหรือว่าช่วงพักระหว่างรุ่นเนี่ยเขาจะลงไป NGO กันไปวิ่งเล่นกันใส่หมวกให้เรียบร้อยก็ลงไปปล่อยรวมแล้วก็เทสวิ่งคือเหมือนกับเราเทสแบบในคือเหมือนกับพักในช่วงพักเบรกแล้วก็เทสรถก็คือสภาพทัวริ่งนี่แหละลงไปเทสปล่อยของสายแว้นก็คือไม่ต้องไปขี่บนถนนให้แบบว่าเขาด่ากันใช่ครับลงมาวิ่งกันในแท็กเลยมาเดี๋ยวผมมาดูทางนี้ดีกว่าทางไลฟ์สดดีกว่ามีคำถามมานะฮะส่วนใหญ่ก็จะมาพิมพ์คำว่า FC ช่างนะครับเนาะช่างเนาะนะครับแล้วก็บ้านครับบ้านครับสวัสดีครับจานอ้นครับสวัสดีครับเขาบอกใครที่อยากดูชัดเสียงชัดเข้าไปดูในลิงก์ YouTube ก็ได้นะครับไลฟ์สดเหมือนกันอันนี้ขอบคุณมากครับที่แนะนำนะฮะแนะนำแบบนี้ดีมากครับแล้วก็เดี๋ยวมีสายเข้ามาครับก่อนเนี่ยไลฟ์สดก็มีคำถามกันเดี๋ยวเอาโฟนอินก่อนดีกว่าสวัสดีครับคุณโจครับพี่โจอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับโจครับสวัสดีครับผมวันนี้ไอ้พี่ก๊อฟไม่อยู่หรอพี่ก๊อฟวันนี้ติดเป็นนายแบบฮะพี่ก๊อฟเป็นนายแบบครับวันนี้คือพี่ก๊อฟนายแบบอะไรนายแบบอะไรพี่ก๊อฟเนี่ยทำนิตยสารไรดิ้งด้วยนะครับนิตยสารไรดิ้งแล้วก็เขาจะมีในเรื่องของการถ่ายปกถ่ายสกู๊ปในนิตยสารซึ่งเมื่อวานเนี่ยก๊อฟได้รัดคิวที่แบบว่าถ่ายนิตยสารยังไม่เสร็จเลยแล้วก็มาเข้ารายการก่อนแต่ว่าวันนี้ยังคิวไม่เสร็จก็เลยต้องกลับไปถ่ายต่อแล้วเข้ารายการไม่ทันครับก็ต้องขออภัยฝากขออภัยมาด้วยครับพี่โจคิดถึงพี่ก๊อฟเหรอครับแหมจะแขวะซะหน่อยอาจารย์จะแขวะอะไรฝากมาได้เลยพี่คนไม่อยู่ไม่เป็นไรนินทาเต็มที่ก็พี่ก๊อฟก็ดูไลฟ์สดอยู่แล้วเพราะว่าพี่ก๊อฟก็ติดตามตลอดแหละพี่ก๊อฟก็เป็นน้องอีกคนนึงที่น่ารักแหละตอนนี้ถ้าถ่ายแบบช่วงนี้มืดแล้วถ่ายแบบก๊อฟไปถ่ายแบบเขาใช่เพราะพี่ก๊อฟไปดูตากล้องเขาถ่ายทีก็ต้องไปดูงานช่างภาพด้วยครับผมพี่โจจะฝากอะไรถึงพี่ก๊อฟครับพี่ก็เตรียมรถไว้ยังครับพี่โจครับเตรียมรถไว้นะอาจารย์นี่โอ้โหอาจารย์ผมเสียดายมากเลยผมไม่ได้ดูโทรทัศน์เนี่ยผมเมื่อกี้ให้แฟนดูโทรทัศน์แล้วโทรมาบอกผมคุณอยู่ที่ไหนครับคุณโจตอนนี้ตอนนี้อยู่โรงงานครับอาจารย์อ๋อเหรออยู่ที่ไหนครับโจอยู่โรงงานด้วยอยู่ที่ไหนครับช่วงพักเบรกใช่ไหมครับช่วงนี้พี่โจอยู่ทางไหนครับเนี่ยฮัลโหลพี่โจอยู่โรงงานไหนครับช่วงนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้คุมงานอยู่ครับอ๋อคุมงานอยู่ครับผมก็ยังดีแล้วครับพี่โจก็ทำเคลียร์ให้เสร็จนะจะได้มาโชว์ในรายการเราได้ครับผมจะมาช่วงวันพุธก็ได้มาเจออาจารย์ขอเจ้าเนี่ยมา 2,000 ใช่ครับตอนนี้ก็คือเครดิตไปที่ลูกศิษย์ครับช่างวีครับอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับผมเขาตอบมาก่อนแล้วครับพี่โจครับไม่ทราบว่าตอนนี้พี่โจเปิดโทรทัศน์ดูอยู่ด้วยหรือเปล่าครับไม่ดูครับแบบพี่อ๋อนึกว่าเสียงดีเลย์นะครับครับก็ผมเสียดายอยู่เนี่ยครับผมแล้ววันนี้มีอะไรพวกเรารับใช้ครับพี่มีคำถามอะไรมาสอบถามหรือเปล่าหรือว่าชวนพูดคุยไอเรื่องซี่รั่วเนี่ยอาจารย์จะรักษายังไงดีผมไม่รู้จะเช็คยังไงเนี่ยจริงๆมันมีน้ำยาครับพี่โจมันมีน้ำยารักษาสนิมหรือว่าสนิมออกไซด์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีน้ำยากัดสนิมโดยตรงอยู่แล้วเราจะเป็นสเปรย์ฉีดก็ได้หรือจะเป็นน้ำยาเช็ดเนี่ยแต่เราต้องมานั่งเช็ดหน่อยนะมานั่งเช็ดทีละซี่อย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องแสดงจุดยืนของเราว่าเรารักรถนะรักคันนี้นะเราก็จะเช็ด36เส้นนี่ก็ใช้เวลานิดหน่อยนะครับแต่เราต้องเช็ดบ่อยๆโอ้โหเนี่ยอาจารย์ผมเช็ดจนกล้ามจะขึ้นแล้วเนี่ยยิ่งมาเล่นฟิตเนสอีกเนี่ยครับก็ธรรมดาเลยแหมเรารักรถเนาะ
ไม่เราไม่ถามหรอกว่าอาจารย์ใช้อะไรเช็ดถึงได้เงาตลอดว่าใช้นาทีครับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เปลี่ยนตลอดครับเพราะว่าอาจารย์เบิกมาทีเป็นหลายชุดเลยพอเก่าปุ๊บเปลี่ยนเก่าปุ๊บเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเช็ดเนี่ยบางทีมันก็ดีแต่ว่าพอน้ำยาเนี่ยเช็ดบ่อยๆเข้ามันไปกัดบางคนไปใช้สกอตไบรท์อย่าไปใช้นะครับให้ใช้เป็นน้ำยาสำหรับสนิมออกไซด์โดยตรงเราก็ใช้น้ำยาตัวนั้นแหละครับแล้วก็จะกัดออกนะครับมันมีน้ำยาของมันอยู่แล้วครับพี่โจครับอาจารย์แล้วหัวเทียนนี่ไอ้หัวเทียนแบบเข็มนี่มันดีกว่าแบบธรรมดาป่ะก็ 5-15% ครับคือค่าความชื้นมันจะมากมายกว่าแต่ถามว่าถ้ารถบนถนนแรนลี่หรือว่าจะใช้แบบทัวริงเนี่ยไม่จำเป็นนะครับเราไม่ได้แข่งแต่ถ้าใช้แข่งเนี่ยโอเคความชื้นมันต้องมากกว่านะครับเบอร์ก็จะลึกขึ้นเบอร์สูงขึ้นนั่นเองแหละครับจริงๆหัวเทียนแบบธรรมดาได้ใช่ครับจริงๆก็เป็น BR ครับ BR 9อย่างเงี้ยครับได้ในตัว KR นะถ้าตัว KR เราจะใช้อยู่ประมาณ BR9 ครับผม B9 หรือ BR9 เนี่ยคุณสมบัติต่างกันนะ B เฉยๆเนี่ยก็คือเบอร์9เลยแต่ถ้า BR เมื่อไหร่จะเป็น R Racing เนี่ยคือในตรงนั้นจะมีค่ามีรีซิสเตอร์อยู่แล้วก็คือจะทำให้ความชื้นมันมากขึ้นนั่นแหละครับก็คือเหมือนกับแล้ว2คันนี้ใช้แบบเข็มมั้ยอาจารย์หรือแน่นอนครับแน่นอนครับ เพราะว่ามันรถแข่งครับจริงตัวนี้ก็เสมือนแข่งแล้วเพราะว่าเป็นลงแว้นในรุ่น NGO ก็คือในช่วงที่พักเบรกก็ของรุ่นนี้ก็ลงตอนนั้นจะลงไปวิ่งแต่สามารถวิ่งทิปได้ด้วยนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวแต่ครบคันนั้นคือเอามาให้เปรียบเทียบดูนะครับว่ารถ2คันเนี่ยระหว่างทำเป็นตัวแข่งแล้วในเวทที่150กิโลเป็นตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัวแว้นคือออกทิปได้คือตัวนั้นครับผมก็คือมี2คันมี2อารมณ์แหละมี2อารมณ์ให้เพื่อนๆได้ดูกันครับผมแต่ตรงรุ่นตรงเบอร์หมดมีเอกสารครบเรียบร้อยครับผมใช้งบไม่มากพี่โจครับเพราะว่าเสื้อสูบตีปอกก็ใช้งบนิดหน่อยเพราะว่าในเรื่องของขบูนะครับถ้าขับเล่นเดี๋ยวนี้เป็นขบูเทียมก็ใช้ได้แต่ว่าต้องมีการเซตไอเดิลให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ใช้ได้ครับผมขบูเทียมนี่สั่งอาจารย์ได้ป่ะได้ครับสั่งได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์ไม่ได้ขายของเทียมนะแต่ว่าถ้าสั่งเนี่ยอาจารย์จะได้โทรคุยกับทางร้านอะไหล่ให้ได้ว่าต้องการอะไหล่เกรดนี้เค้าเรียกอะไหล่เกรด B ครับถ้าถามว่าเทียมเลยก็แย่เลยไม่ได้เทียมดูดีหน่อยได้ไหมอาจารย์เกรด B ครับเพราะว่าถ้าเกิดเองจริงก็คือสั่งนอกเลยพาร์ทนอกอยู่แล้วเพราะว่ารถแข่งเราก็ใช้พาร์ทนอกอยู่แล้วครับแต่เรื่องขบูอยากให้เป็นพาร์ทนอกถ้าเป็นรถแข่งนะครับแต่ถ้าเป็นรถขับเล่นหรืออะไรเนี่ยถ้าเป็นขบูเป็นเกรด B เนี่ยอะไรทั่วไปเนี่ยมีขายตามท้องตลาดเนี่ยตรงนั้นต้องเอามาเปิดรูไอเดนก็คือรอบสโลเจ็ตของเขานั่นแหละครับรอบต่ำต้องเอามาโมดิฟายก่อนอาจารย์รับโมนะก็คือลูกหนึ่ง300 บาทค่าจะส่ง100ครับทำให้เรียบร้อยเลยแล้วสั่งที่อาจารย์ให้อาจารย์โมมาเลยเท่าไหร่อ่ะก็ไม่เกิน 2,000 ครับลูกหนึ่งเบ็ดเสร็จแล้วไม่เกิน 2,000 บาทเอาเกรดดีนะคือก็ใช้ได้เลยแหละครับส่งพัสดุมานะอาจารย์ได้ก็ส่งพัสดุใกล้ๆเราอยู่นวนครนี่เองส่งแป๊บเดียวแหละครับผมหรือถ้าสนใจโอท็อปแบบความหวังของหมู่บ้านจะสั่งทางช่างวีก็ได้ช่างวีมีเพจด้วยนะสั่งลูกศิษย์สั่งลูกศิษย์ผมก็ได้เพราะว่าช่างวีก็จะสั่งผมไปอีกทีก็ไปส่งก็ส่งให้คุณโจอีกทีไงโอ้แล้วช่างวีอยู่ไหนน่ะช่างวีอยู่ที่ไหนเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์ครับผมเพชรบูรณ์ครับผมโอ้โหอาจารย์ผมจะสร้างเพชรบูรณ์มาที่ไม่ใช่ครับอย่างนี้เรียนอย่างนี้ว่าถ้าลูกค้าที่โซนเพชรบูรณ์หรือโซนต่างจังหวัดหรือโซนอุดรขอนแก่นเนี่ยจะสั่งอะไรก็สั่งผ่านช่างวีก็ได้เหมือนกันครับไม่มีปัญหาเพราะว่าช่างวีเขาก็จะมีในตัวของเขาอยู่แล้วในเรื่องอะไรที่เขาขายนะครับก็สั่งกับอาจารย์นี่แหละก็ให้ลูกน้องเราไปค้าขายนะครับไอ้ประกอบคันเร่งก็มีใช่ไหมครับอาจารย์มีครับผมมีครับก็คุยกันสื่อสารกันมีทุกรุ่นแหละครับมีอะไรทุกอย่างสำหรับเจ้า KR เนี่ยก็พี่โจคอยดูแล้วกันครับเทปต่อไปเพราะว่าอาจารย์จะเอาแชมป์มาให้ดูอีกคันนึงซึ่งเป็นลูกศิษย์อีกท่านนึงนะครับเป็นดีกรีแชมป์ถ้วยพระราชทานนะครับก็เร็วๆนี้นะครับแต่ยังไม่ระบุวันไหนนะครับแต่เป็นวันพุธแน่นอนจะเป็นพุธไหนเดี๋ยวติดตามครับผมครับผมครับครับพี่โจครับขอบคุณครับพี่โจขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่โจครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ก็เป็นโฟนอินจากแฟนมันแท้ของเราแฟนมันแท้พี่โจเขาจะมาทุกวันพุธเลยฝ่ายสองจังหวะเนี่ยรู้กันเลยว่าทุกวันพุธนะมาติดตามรายการของเราได้เลยนะฮะใช่ครับทิ้งไว้ที่โฟนอินก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวยังมีอีกเบรกนึงนะครับกับรายการสปีดไรเดอร์ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับผมครับ